สนับสนุนโดย Wax One ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์สวัสดีครับ Joy Car Crazy ครับวันนี้เรามาเจอกันในช่วง Car Crazy Special นะครับพอดีครับ JZ UZ เขามีมีตติ้งกันนะครับเพื่อประชุมเรื่องของงานแกรนด์ที่มีในต้นปีเราก็เลยแวะมาดูเขาหน่อยนะว่ามีอะไรอัปเดตจากครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมดีกว่าว่าวันนี้เอาคันไหนมากันบ้างแล้วก็อัพสเต็ปอะไรกันแล้วหรือยังนะครับพร้อมที่จะไปวิ่งคลอง5ในงานแกรนด์กันหรือยังนะครับเดี๋ยวครับครับคันแรกเรามาเจอรถแอดมินนะครับคุณเปิ้ลใช่ไหมครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับชื่อเปิ้ลครับเป็นแอดมินของขับ JZดับเน็ตครับผมและเราก็คือต้องขับ JZ อันวันนี้เอาอะไรมามีหลายลำเข้าใจว่าอย่างนั้นก็พังเป็นลำๆครับวันนี้เอา E36 มาครับผมครับคันนี้สเต็ปยังไงครับคันนี้เดิมๆแค่เพิ่มเทอร์โบเดี่ยวซึ่งใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับตอนนั้นก็ท่อนล่าง 2J ป่ะไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเหรอรื้อออกแล้วอ๋อรื้อแล้วออกยังนึกว่า 3U ไอ้ 3J อยู่ครับไฮไลท์คือ HKS นะครับ GTBearing บอเบลลิ่งป่ะครับใช่ครับประมาณกี่ม้าครับตัวนี้อ๋อเดิมๆเพราะว่ามันยังใช้ Airflow อยู่เป็นกล่องเดิมคุมก็น่าจะได้เพิ่มมาอีกนิดหน่อยครับนิดหน่อยประมาณ450ไม่ถึงหรอครับไม่ถึงหรอแล้วช่วงลงช่วงล่างทำไงบ้างครับเบรกเบิกแปลงอะไรใส่มั้ยก็เป็นเบรกเบรกหน้าเป็น Aristo ครับเบรกหลังก็เป็นของ R32 อ๋อยอดนิยมนะชุด Aristo ก็ค้ำล่างค้ำหลังค้ำหน้าค้ำทั้งคันนะครับค้ำประกันด้วยไม่ไหวครับอย่างนั้นโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูคันอื่นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้ประชุมลับกันอยู่นะครับว่าคืนนี้จะไปที่ไหนเพราะตอนนี้เราอยู่ที่รัชดานะครับเขาอาจจะแวะเบียร์บายหลายทางอันนี้ไม่แน่ใจไม่ใช่นะครับประชุมเรื่องงานแกรนด์ที่จะมีต้นปีหน้านะครับที่คลอง5นะครับก็ว่างๆไปชมกันได้นะครับมีทั้ง 1J 2J โบเล็กโบใหญ่นะครับ UZ 1 2 3U มีครบนะครับไปให้ดูนะครับอย่าลืมติดตามกันได้นะครับของขับ JZ ครับจาก JZ ที่เรามาวางเครื่องกันนะครับคันนี้ J แต่กำเนิดนะครับมาดูกันเนี่ยโป่งเย็บเป็นไงสไตล์ไม่แน่ใจนะครับชุดแต่งเขาเดี๋ยวนี้เยอะเหลือเกินดูล้อดีกว่าลึกไหมล้อเบรกก็แพงกว่ารถผมแล้วนะครับคันนี้ต่ออีกคันนะครับ Aristo อันนี้ก็เจธรรมชาติเลยนะครับลองเข้าไปดูคันนี้สุดนะครับลองดูพาร์ทโป่งเย็บนะกระจกข้างล้อเบรกชุดใหญ่แล้วครับจากเจธรรมชาตินะครับมาดูคันนี้ดีกว่าข้ามสายพันธุ์รถอะไรเอาคันนี้มันต้อง VQ หรือเปล่ามาเจได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าของก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้างในเขาเป็นยังไงแต่คันนี้ก็มาเต็มเหมือนกันน่าจะแอร์แบ็กด้วยนะกองขนาดนี้ละ
ครับไฟหน้าอย่างนี้คืออะไรเป็นไปเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจาก32หรือเปล่าลองดูถอยไปเรื่อยๆอ้าว31นี่ว่าสกายโลนะครับเซฟิโลหน้าสกาย32สวยงามครับสวยงามทำได้เนียนมากสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแต้มครับแต้มครับคันนี้ Jason Day 80ครับพาร์ทเป็นของอะไรครับสวยงามมากเลยสไตล์ Rocket Bunny ครับสไตล์ Rocket แต่เราทำเองมาปรับนู่นปรับนี่หน่อยครับแล้วดูที่เครื่องก่อน 2J แน่นอนครับโบเดียวของอะไรครับ Warner ครับกี่ม้าคันนี้500ครับ500เคยไปวิ่งของ5บ้างมั้ยครับยังเลยยังไม่ได้วิ่งเลยครับปีนี้วิ่งมั้ยครับวิ่งพร้อมใช่มั้ยครับพร้อมล้อเลอะขอต่อที่ล้อดีกว่าล้ออะไรครับWork CR ขอบ18 19 19 19โอ้โหลึกมากเลยอ่ะกี่นิ้วข้างหน้าหน้า10นิ้วครึ่งหลัง11ครึ่งครับหน้า10นิ้วครึ่งแล้วเดี๋ยวเวลาไปวิ่งนี่เปลี่ยนยางป่ะครับน่าจะเปลี่ยนครับเออเนาะอันนี้น่าจะเปลือง เดี๋ยวไปเบอร์แล้วจะเปลือง หางหลังก็สวยเนาะ เบรกก็ใหญ่เหมือนกันเบมโบ้ใช่มั้ยเห็นป่ะครับโมโนบ็อกป่ะไม่มั่นใจรุ่นเหมือนกันอ๋อไม่มั่นครับแต่เบรกใหญ่เต็มล้อสวัสดีครับเราอยู่กับพี่หนุ่มนะครับรอยัลกาลาใช่ไหมครับใช่ครับแนะนำรถคันนี้หน่อยครับเป็นครับอาริสโตเวอร์ชันไหนโตโยต้าอาริสโตนะครับครับทำแต่งสไตล์ Rocket Bunnyอันนี้ก็คือมาเจอยู่แล้วโดยธรรมชาติใช่ครับเดิมๆโรงงานตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นโบเดียวโบเดียวใช่ครับไว้สเต็ปใช้งานขับสนุกขี่ม้านะยังไม่ได้วัดยังไม่ได้วัดแล้วคันนี้เคยไปวิ่งบ้างไหมครับได้ตอกเวลาหรือยังส่งเวลาหรือยังยังไม่ได้ส่งครับเดี๋ยวงานแกรนเจอกันนะครับคันนี้ได้ครับได้ครับแล้วได้ข่าวเป็นระบบถุงลมใช่ครับคันนี้เป็นระบบ air suspension ซึ่งจะเป็นที่เราพัฒนาขึ้นมาตอนนี้ใช้เป็นลักษณะของ air cupแอร์คับคือไม่ใช่ถุงลมตอนนี้จะวิ่งอยู่บนสปริงเวลาเจอเนินเราค่อยยกคับขึ้นมันเหมือนเป็นอลูมิเนียมหรือที่ใช่ครับคล้ายๆระบบของพวกเฟอร์รารี่ลัมโบกินี่เอาไว้ยกเป็นลิฟต์ขึ้นเฉยๆแล้วมันขึ้นอ๋อมันก็คือแล้วแต่ลมที่เรามีจะขึ้นเร็วขึ้นช้าสะดวกในการใช้งานสวยงามครับสวยงามขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันงานแกรนด์นะครับเอามาๆๆไม่รู้มุงอะไรกันนะครับมาดูกันนิดนึงรถใครเอ่ยรถใครครับสวัสดีครับจับคุยนิดนึงเนาะได้ข่าวว่าของแรง 2J กี่ม้านะคันนี้832ม้า832ต้องเกียร์ธรรมดาแล้วดิเกียร์ธรรมดาใช่ไหมครับขับสนุกไหมคันนี้เมื่อยเมื่อยคันกี่แผ่น3แผ่นฮะโอ้ยเลยเมื่อยเนาะครับตอกเวลายังครับส่งเวลาเท่าไหร่คันนี้ไม่ได้เอาลงพี่ทำเก็บไว้อ๋อเก็บไว้แค่800ม้าพอดีเพื่อนเขาพาไปทำเพื่อนพาไปเพื่อนพาไปก็ได้เหมือนผมเลยพาไปหลายคันแล้วครับแล้วเดี๋ยวงานแกรนวิ่งไหมครับวันนี้คันนี้เอาไปวิ่งไหมรอเปลี่ยนล้อก่อนพี่ไปลองเทสดูเนาะเทสเวลานิดนึงครับเพราะล้อมันไม่ได้มันจะอันตรายคนขับอืมตอนนี้ล้ออะไรครับเป็นล้อสั่งเข้ามาของโอเชียนเอ็มเคสิบแปดโอ้โหกว้างเท่าไหร่ครับกว้าง8นิ้วอะแล้วหลังล่ะครับหลังก็8เหมือนกันนะอ๋อเออเนาะต้องกว้างนิดนึงเนาะครับยางเบอร์ใหญ่หน่อยนะรถเราแรงแต่รถสวยครับรถสวยขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อันนี้เป็นนักกีฬาทีมชาติใช่ไหมครับใช่ไอฮอกกี้ครับไอฮอกกี้ใช่ครับแล้วก็เป็นโค้ชด้วยครับครับแล้วไอฮอกกี้มาทำอะไรกับ 2J ครับเป็นรถที่ใช้มาตั้งแต่เดิมๆเลยครับพี่นานแล้วตอนนี้ไม่เดิมแล้วทั้งคันเหมือนกันครับโป่งอลังการใช่ครับตีโป่งคือทำใหม่หมดเลยครับพี่โบเดียวกี่ม้าครับคันนี้520ครับเกียร์ออโต้อยู่เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาแล้วใช่ครับเมื่อยอีกแล้วเมื่อยครับสเต็ปนี้เมื่อยครับส่งเวลาเท่าไหร่ครับคันนี้คันนี้ต้องพูดจริงๆครับทำเพราะว่าอยากทำยังไม่ได้ทำเพราะว่า
แบบจะไปเก็บเวลาอะไรอย่างเงี้ยเคยไปวิ่งแล้วบ้างผมเคยเห็นคือวิ่งธรรมดาเดี๋ยวเดือนกุมภาเจอกันเนาะแล้วมาดูว่าวิ่งกันเท่าไหร่คันนี้คนโว้แรงๆหลายคันเจอกันเดือนกุมภาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อปัดครับปัดครับมาอยู่แซดยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยคันนี้เป็นไมตี้เนาะเป็นไมตี้ครับตอนนี้แล้วเมื่อก่อนเป็นโตโยต้ามากระโดดวางเครื่องอะไรก็เดิมๆ2004แต่รถเน่าแล้วแล้วผมมาโอเวอร์ฮอลใหม่ซื้อหัวเก่งซื้อกระบะใหม่โอเคเข้าใจแล้วคือคันนี้ยังเป็นคัสซีมากระโดดใช่ครับเปลี่ยนหัวใหม่คัสซีอย่างเดียวอย่างอื่นเป็นไมตี้แล้วก็เครื่อง1 U แซ่บอ๋อครับคล้ายๆของผม3 U บับหน่อยบับหน่อยครับขับดีใช้ดีไหมครับเพิ่งเสร็จวันนี้เอาจริงเพิ่งได้วิ่งวันนี้เลยครับแล้วประทับใจไหมก็ประทับใจอยู่ครับคุณท้ายเบอร์อะไร11.43ครับนี่ผมพาช่างมาด้วย 4.1 น่าจะสูงไปนะเกี่ยวโตป่ะเกี่ยวโตครับร้อง 3.5 ติดใจแน่นอนอ๋อแค่นี้ก็หลักติดเบาะแล้วใช่ 3.5 มันจะเปลี่ยนเกียร์นิ่มกว่าอะไรเงี้ยอ๋อ 4.3 น่าจะ 3ครับแล้วเราก็ชมรถกันไปหอมปากหอมคอนะครับทั้งรถเก่งรถกระบะรถแรงรถสวยมากันหมดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเขาได้นะครับมีติ้ง The Grand Meeting เดือนกุมภานะเช็คตามหน้า Facebook เอาสำหรับวันนี้นะครับผมกับทีมงานขอบคุณนะครับที่ติดตามชมแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราต่อไปนะครับทาง Crazy TV Speed Channel 691เจอกันครับ